สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็รัสเซียสถานการณ์ณนะตอนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านของการเมืองนั้นก็ถือว่ามีความขัดแย้งกันอย่างมากครับโดยเฉพาะเป็นการขัดแย้งในงวงกว้างเลยทีเดียวก็ว่าได้ระหว่างคู่กรณีรัเสเซียยูเครนแล้วก็มหามิตรของยูเครนนั่นคืออเมริกาแล้วก็ชาตินาโต้ครับ การโจมตีในช่วงเวลานี้เราจะสังเกตเห็นว่าดินแดนของรัสเซียนั้นเริ่มที่จะถูกโจมตีอย่างหนักมากเลยครับก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนแตกต่างจากปีที่แล้วการโจมตีนั้นมันก็เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณดินแดนที่ติดก,กันแต่ว่ามาในคราวนี้ครับดินแดนที่มันล้วงลึกก็ยังไม่ไหวนะครับถูกโจมตีจากการก่อวินาศกรรมภายในที่ตูเปิดเผยจากหน่วยข่าวกรองอยูเครนก็บอกว่านี่คือผลงานของพวกเขา แล้วการโจมตีล่าสุดนะครับที่เมืองลอสต็อปออนดอนเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าการโจมตีมันก็เริ่มจะรุนแรงกันอย่างมากขึ้นแล้วครับยูเครนก็มีการใช้โดรนกามิกาเซ่ที่มันมีการติดตั้งหัวรบที่มีขนาดใหญ่เราดูได้จากแรงระเบิดที่ผ่านมานี่ครับมันสร้างเป็นกลุ่มควันเป็นเห็ดยักษ์เป็นลูกไฟขนาดใหญ่สว่างสวยบริเวณท้องฟ้ายามค่ำคืนของเมืองลออต็อปออนดอน มันก็มีการประเมินเอาไว้ว่าอีกไม่นานนี้ครับก็คงคิดว่ารัสเซียน่าจะมีการตัดสินใจยิงนิวเคลียร์เป็นลูกแรกแต่ว่านิวเคลียร์ที่รัสเซียต้องการจะยิงนั้นมันไม่ได้เป็นนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์แต่มันเป็นนิวเคลียร์ในทางยุทธวิธีก็คือมันมีการติดตั้งบนพวกขี่ปนาวุธในทางยุทธวิธีรุ่นอิสคันเดอร์อิสคันเดอร์ก็มีความสามารถในการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ แต่มันก็สามารถที่จะไปทำลายทหารได้ทั้งกองพันเลยครับด้วยแรงระเบิดเพียงแค่ลูกเดียวรัเสเซียได้มีการส่งขีปนาวุธแบบอิสคันเดอร์นะครับพร้อมกับหุ่รบิวเคลียกก็ไปติดตั้งที่ประเทศเบรุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในประเด็นทางด้านของการเมือนะครับที่เป็นการบีบคั้นรัสเซียอย่างมากที่สุดก็คือว่ารัเสเซียนั้นเคยได้มีการออกโรงเตือนชาติสมาชิกหลายชาตินะครับแล้วก็หลายครั้งมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้ว บอกว่าอย่าทําการส่งยุทธปกรณ์ด้านการทหารให้แก่ยูเครนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับมันจะทําให้สงครามดังกล่าวเนี่ยมันบานปลายแล้วก็สุมเสี่ยงต่อพิษภัยของนิวเคลียร์แต่ก็ดูเหมือนว่าชาตินาโต้ซึ่งก็เป็นพันธมิตรของยูเครนนะครับก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังก็ทําเมินเมินเหตุการณ์ตรงนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่งรัสเซียก็มีการออกมาเตือนอีกนะครับ บอกว่าถ้าเกิดมีการส่งเครื่องบินแบบ F 1 6ให้แก่ยูเครนมันก็จะสร้างหายนะเรื่องของนิวเคลียร์ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในประเด็นเรื่องของการจะส่ง F 1 6นั้นในปัจจุบันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตมันมาแน่ครับมันก็เป็นเหมือนเป็นการไปดูท่าทีของรัสเซียว่าจะทํากันอย่างไรแล้วก็ท่าทีล่าสุดนะครับก็ถือว่ามันก็จะเป็นการไปกระตุ้นทําให้รัสเซียนั้นน่าจะต้องใช้นิวเคลียร์แล้วล่ละครับ ก็คือการเยือนกรุงเทพเมื่อไม่นานมานี้ครับสำหรับรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐก็คือนายแอนโทนีบิเคนนะครับการเยือนครั้งนี้ก็มาพร้อมด้วยความช่วยเหลือทางด้านการทหารที่มันก็มีมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐแต่ว่าแพ็กเกจความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับมันมาด้วยกระสุนยูเรเนียมปลดทิ้งกระสุน,น,สน,น,สน,นแบบนี้นะครับก็จะถูกนําไปใช้บนรถถัง M1A1 a, a b บรามในฝั่งของอเมริกาการส่งกระสุนยูเรเนียมปลดทิ้งเหล่านี้ ซึ่งมันก็เรียกเสียงวิาพากษ์วิจารให้แก่รัสเซียได้เยอะเลยครับคือรัสเซียบอกว่าการที่อเมริกาเนี่ยครับส่งกระสุนเจาะเกราะยูเรเนียมปลดทิ้งเอาแหละมันเป็นกระสุนที่มีความแข็งแกร่งและมันก็สามารถที่จะเจาะเกราะรถถังที่มีขนาดหนาได้มันเป็นกระสุนที่ดียเยี่ยมครับแต่มันตามมาด้วยครับปัญหาสุขภาพประชาชนทั่วไปเนี่ยอเมริกาไม่คํานึงถึงบ้างกันหรือไรครับเขาบอกว่ากระสุนแบบนี้นะครับมันเป็นมลภาวะเป็นพิษทางด้านอากาศ ทางด้านของผู้ช่วยมติว่าการกระทรวงกวลาโหมรัสเซียครับก็ได้มีการออกโรงเตือนแล้วก็มีการปน,นามบอกว่าการกระทําของอเมริกาทุกวันทุกวันนี่ครับมันก็เริ่มที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เหมือนเป็นการมากดดันมอสโกอยู่ทุกวี่ทุกวันให้มอสโกนั้นจะต้องทําการประจําการด้วยนิวเคลียร์แล้วก็ทูตรัสเซียประจําบอชิงตันนะครับก็มีการออกโรงปรน,นามเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ที่อเมริกานั้นมีการส่งกระสุน ยูเรเนียมเสื่อมสภาพให้แก่ยูเครนเขาก็บอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมแล้วก็กําลังหลอกตัวเองและมันก็เป็นการยอมรับว่าประการในเชิงลุกในฝั่งยูเครนนั้นมันประสบความล้มเหลวมันไม่ได้ประสบความสําเร็จดังที่สื่อตะวันตกนั้นมีการกล่าวอ้างอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ